3 Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge พาโพสต์แจ้ง IG ส่วนตัวหลัง unfollow ชมพู่เอมมี่ไอซ์เพื่อนๆในวงการทิ้งเมพิชนาทปัดเมสซี่เจมันสายฟ้าแลบแจ้งแหวนเพชรเม็ดงามไม่ใช่แหวนแทนใจเจมส์มาเขินฉายาดาราห้างแตกลั่นไม่พร้อมเล่นโซเชียลพอสรันรับเรียกเกรซแฟนปัดโพสต์เน็บกิฟต์ออลลี่ตัดเพื่อนและข่าวฮอตอื่นๆในบันเทิงพลาซ่าสวัสดีครับขอต้อนรับคุณสวัสดิ์สู่รายการบันเทิงพลาซ่าวาไรตี้ข่าวบันเทิงของคนทุกวัยนะครับสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8โมงเช้าถึง8โมงครึ่งครับใช่แล้วนะฮะอ่ะอยู่ด้วยกันนะฮะยังไงส่ง SMS เข้ามาแล้วกันนะ4764106นะครับทาง Facebook ของเราด้วยนะฮะตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่ทาง Facebook บันเทิงพลาซ่านะครับใครออกจากบ้านแล้วสามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของ True For You นะฮะรวมไปถึง Facebook Live ของบันเทิงพลาซ่าด้วยอ่ะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะฮะข่าวอัดแน่นเลยนะฮะสำหรับข่าวบันเทิงนะฮะติดตามได้เลยในช่วงเมาให้แซ่บข่าวแรกเลยนะฮะแหมเสาร์อาทิตย์มาก็เป็นประเด็นนะฮะเพราะว่ามีข่าวคราวนะฮะตามกระแสโลกโซเชียลนะฮะเขาก็เมาส์กันนะครับเป็นข่าวของซุปตานะฮะคุณอ้ําพัชรภานี่แหละนะครับที่เกิดเหตุนิดนึงนะเมื่อวันเสาร์เนี่ยหลังจากที่คุณอ้ําเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับ unfollow friends นะฮะทั้ง IG หนุ่มคนสนิทนะฮะเคยสนิทมาเออใช่ว่าเคยสนิทดีกว่าคุณแอมพิชานะครับพ่วงด้วย3สาวนะฮะคุณชมพู่เอมี่มรกตแล้วก็ไออภิสดานะครับรวมไปถึงล่าสุดก็เป็นรายผู้จัดยังโดนเลยซึ่งถ้าเกิดว่าอันฟอลโล่พี่เอเนี่ยหลายคนอื่นไม่ต้องสงสัยนะคนอื่นไม่ต้องสงสัยแล้วนะซึ่งงานนี้เนี่ยก็ทำเอาหลายคนสงสัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าอ้ําเนี่ยมีปัญหาไม่ถูกใจใครหรือเปล่านะครับแต่เมื่อมีข้อสงสัยในโลกโซเชียลมากขึ้นนะฮะคุณอ้ําก็เลยไม่รอช้าเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่าน IG ส่วนตัวทันทีนะครับว่าเพื่อนๆใน IG ที่อ้ําอันฟอลโล่ไปเนี่ยยังรู้สึกดีๆเหมือนเดิมแต่แค่อยากจะตามเฉพาะเพื่อนที่ยังติดต่อไม่ได้เพื่อนที่ยังติดต่อกันได้ตลอดนะครับคือเพื่อนสนิทนี่แหละไม่ได้ทะเลาะหรือว่าผิดใจกันนะฮะยังเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือตามน้อยลงนะฮะชัดเจนเนาะจริงครับก็คืออ้ําเนี่ยเขาอยากจะตามสำหรับเพื่อนๆที่สนิทยังติดต่อกันอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวตกข่าวเพื่อนสนิทใช่เวลาเพื่อนๆอัพ Instagram ปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าเอ้ยเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรแต่ถ้าเกิดว่าตามคนอื่นๆด้วยเนี่ยบางทีมันจะข้ามเพื่อนๆไปนะฮะวันนี้เราเจอคุณเมย์พิชนาธนะครับก็เลยถามเมย์ดีกว่าไม่ถามอ้ําถามเมย์ดีกว่าเพื่อนสนิทนะฮะว่าเรื่องนี้ยังไงฮะเชิญฮะเคยบ่นกับเมย์ตั้งนานแล้วเพราะว่าบางทีเมย์ลงอะไรไปเขาแบบอุ้ยคือเราจะมีกลุ่มไลน์ของเราแล้วบางทีเขาก็จะแบบอ้าวทำไมพี่ตกข่าวอ่ะหรือบางทีเขาอาจจะทำงานอยู่แล้วเขาไม่ได้อัปเดตแล้วเขาโพสต์บางทีอุ้ยทำไมฉันรู้ช้ากว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าอินสตาแกรมเขาฟอลโล่คนเยอะแล้วมันข้ามเพื่อนสนิทเขาก็จะรู้สึกแบบเสียใจที่เขาไม่ได้รู้พร้อมคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเคยปรึกษาเราว่าถ้าเขาอันฟอลโล่แบบคนที่แบบยังไงดีไหมคือก็รักกันแหละแต่ว่าบางทีเราอยากเห็นคนที่สนิทมากว่ามันทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยอันได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะน้อยใจไหมคือเคยคุยกับเมย์เรื่องนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยคือบางทีเราอยากจะรู้ชีวิตของเพื่อนสนิทเรามากๆแล้วเราพลาดไปตรงนั้นมากกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจพี่เขาแล้วก็อย่าไปคิดมากว่าเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเป็นดราม่าไปหมดเลยอะค่ะหลายคนโยงว่าพี่เขามีปัญหาอะไรไม่มีเลยทุกคนที่รู้จักพี่อ้ำมานานต้องรู้สิว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นอะไรที่ง่ายมากพี่อ้ำเป็นคนที่แบบเฟรนลี่กับทุกคนนะคะไม่มีปัญหาใครตามที่เมย์บอกเลยตามที่เราเข้าใจด้วยนะครับว่าน้ำก็อยากจะติดตามนะฮะสำหรับเพื่อนที่สนิทจริงๆที่ยังติดต่อกันอยู่นะฮะตอนนี้ก็มี67คนนะฮะที่อ้ําฟอลโล่อยู่นะครับก็มีคนบันเทิงอย่างคุณณัฐพลจุลังกูลแอนทองผสมนุชวรนุชนะฮะเมพิชนาทกึ่งเฉลิมชัยอันนี้เป็นต้นนะอยากรู้ว่าอ้ําตามใครก็เข้าไปดูได้เพราะ67คนเองเออสบายใจฟอลโล่คนเยอะๆบางทีมันตามข่าวไม่ทันจริงๆเพราะมันเยอะเกินไปนะฮะมันเยอะเคลียร์ข่าวเรื่องของพี่อ้ําไปแล้วนะมาเคลียร์ข่าวเรื่องของตัวเองบ้างดีกว่านะครับเมพิชนาทนะครับล่าสุดออกมาเปิดใจตอบคําถามนะฮะตอบคําถามแทนพี่อ้ําไปแล้วเสร็จแล้วน้ํามาเคลียร์เรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนนักฟุตบอลด้วยเ
จชนาทิพย์หรือว่าเมสซี่เจนั่นเองนะครับหลังที่เปิดตัวไปว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่สักพักนึงนะฮะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวนะเขาจะมีภาพถ่ายคู่สวีทวีดวาดกันตลอดเวลาให้แฟนๆได้ฟินกันไม่หยุดแถมล่าสุดนี่ไงโอ้ยมีคนสะดุดแหวนภาพแหวนวงนั้นฮะแหวนเพชรเม็ดงามที่สามีใส่อยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายนะฮะก็เลยมีคนถามว่าเฮ้ยแล้วไปทานข้าวกับครอบครัวด้วยเนี่ยเป็นงานนี้เนี่ยเป็นการแอบมั่นเงียบเตรียมตัวสำหรับข่าวดีหรือเปล่าเออไม่แน่นะเป็นแบบสายฟันแลบหรือเปล่าเออนะฮะงานนี้จริงหรือไม่จริงครับถามสาวเมย์เลยดีกว่านะครับเมย์ลูกนี้สวยชอบเปล่าไม่ใส่ข้างขวาค่ะเป็นแหวนของเพื่อนที่เขาแบบทำร้านเลยมันไม่ใช่เพชรด้วยมันเป็นแบบไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแบบเขาอยากให้แบบผู้เอามาใส่เล่นอะไรเงี้ยแล้วใส่ข้างขวาแล้วเราเซลฟี่มากกว่ามันก็เลยดูเหมือนเป็นข้างซ้ายแฟนซีนเหมือนกับว่ามั่นแล้วขวัญแล้วพูดไม่ถ้ามั่นจริงๆไปบอกทุกคนไม่ปิดหรอกมันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากกว่าไม่รู้จะปิดทำไมล่าสุดก็เห็นไปกินข้าวกับครอบครัวมาเป็นยังไงบ้างครอบครัวตัวเองค่ะโอ้ยลุคนี้สวยฉันชอบแต่งหน้าแบบนี้คนนี้สวยอะแล้วเขาก็บอกแล้วนะว่าแหวนน่ะใส่ข้างขวาแต่เซลฟี่รูปมันกลับด้านเป็นด้านซ้ายนะฮะแล้วเรื่องอาการบาดเจ็บหัวเข่านะฮะเอ็นที่หัวเข่าของเมสซี่เจเนี่ยสาวเมย์เขาก็ยอมรับว่าเป็นห่วงมากเลยต้องเป็นห่วงสิฉันเป็นเมย์ที่มีกายภาพพี่เขาโอ้ยแต่ละนี่แล้วก็ยกเข่าขึ้นมาแล้วก็อย่างงี้ยกขาที่ดูขาลงกายภาพเป่าเข่าด้วยเงี้ยโอ้ยเป่าไม่หายไปหาหมอแต่ว่าเมสซี่เจเขาก็ซ้อมบอลอยู่ช่วงนี้เขาติดซ้อมบอลอยู่นะฮะแล้วก็ตัวห่างไกลกันแต่ไม่เป็นไรเขาใช้เฟซคอลคิดถึงกันก็เฟซไทม์กันได้อยู่นี่สบายเนาะนะครับไปต่อกันที่ข่าวคราวของนางแม่นางสาวนุ่น นางอีกสาวได้ไหมอ่ะคุณนุ่นวรนุชนะฮะที่ตั้งใจว่าจะพักงานละครก่อนหน้านี้เพราะว่าจะให้เวลากับครอบครัวให้กับคุณตอสนะฮะเผื่อที่จะผลิตเบบีหน่อย นะฮะแต่ว่าแหมล่าสุดเจ้าตัวก็เซย์เยสนะฮะรับละครเรื่องใหม่ของผู้จัดคุณหน่อยบุษกรเรียบร้อยแล้วนะฮะจนอดไปเชียร์หนุ่มตอสสามีนะครับที่บินไปแข่งรถที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแถมก็ยังมีข่าวว่าเสียบละครแทนนางเอกซุปตาอย่างคุณชมพู่จริงคุณชมพู่เขาถอนตัวนะคุณงานนี้ไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะให้ตอบแทนเลยค่ะ นุ่นไม่ต้องตอบเลยตอบแล้วนะฮะส่วนล่าสุดนะฮะหนุ่มตอสก็บริจาครถแท็กซี่นะครับให้กับคนขับแท็กซี่หัวใจหล่อนะฮะที่ให้บริการนะฮะรับส่งคนพิการแล้วก็พระสงฆ์ฟรีว้าวจนหลายคนแห่ชื่นชมนะครับแต่ก็ไม่ไหวมีบางคนมือไม่ผ่าทารานามนะฮะไปว่าเขาอีกไปคอมเมนต์ครับว่าสร้างภาพโอ้ยตามือผ่าทารานามนะฮะสาวนุ่นจะว่ายังไงนะฮะตอบเลยฮะนุ่นสงสารตอสด้วยมีเขาบริจาคมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเขาก็มีมูลนิธิของปิติที่โรงพักดีอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบบริจาคไปแบบโรงเรียนในทุกๆเดือนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่นุ่นว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็น่าชื่นชมแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นเคสแรกอะไรเงี้ยออกมาสร้างกระแสว่าช่วงที่ผ่านมาพีคบ่อยอะไรอย่างงี้เราแต่คนคิดมากกว่าค่ะคือถ้าเราไม่ได้มีเจตนาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวเขาแต่ว่าคนที่ว่าเลยเขาได้มีโอกาสได้ทำแบบนี้บ้างหรือเปล่าเพื่อจะหยุดไปมีน้องแล้วเราจบเรื่องนี้แล้วจะหยุดไปแบบคือเรายังไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะมีตอนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่หลายคนลุ้นนะลุ้นนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังลุ้นกันอีกเหรอคะก็ชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขดีจริงๆนุ่นก็มาแทนหลายเรื่องแล้วไม่ใช่เรื่องแรกค่ะคือในการผลิตละครในแต่ละครั้งคือมันก็คงมีในเรื่องราวต่างๆว่าเอ้ยคนนี้อาจจะไม่สะดวกแล้วหรือบางคนถ่ายไปแล้วก็ยังเปลี่ยนก็อะไรมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะจริงๆตอนแรกตั้งใจจะพักพี่นุ่นมีโปรแกรมอะไรพิเศษกับพี่ตอสมั้ยคะที่ต้องพอมารับงานแล้วต้องเลื่อนออกไปไม่มีก็มีแต่แบบทริปที่จะไปเชียร์เขาไปแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ตอนนี้เขาก็อยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไปเขารู้สึกเสียดายหรือยังไงแม้เราไม่ได้ไปด้วยอะไรไม่ค่ะเข้าใจค่ะแล้วเข้าใจเพราะว่าร้อนด้วยอะตอนนี้ส่งกำลังใจไปเชียร์ใช่ค่ะก็โทรคุยกันทุกวันอ่ะก็ชอบนุ่นตอบนะฮะเขาสตรองดีเขาชัดเจนมากแล้วเป็นนางเอกที่น่ารักของช่องคิดเหมือนฉันเนอะคนทำแต่โดนว่าอย่าไปแคร์อย่างนี้เรามีตั้งใจในทำในสิ่งที่ดีๆเรียกว่าอย่างน้อยก็มีผลงานให้ทำอ่ะถูกต้องเรื่องดีๆนะต้องเกิดขึ้นนะครับแต่มีอีกเรื่องนึงที่ต้องเห็นใจนะครับเป็นนางเอกสาวโสดด้วยซีริต้าเจนเซนตอนนี้นะครับที่ธุรกิจสปาเนี่ยโดนโกงเข้าไปแล้วนะฮะแถมหลังจากที่ลูกน้องเนี่ยเชิดเงินนะฮะจำนวนหลายแสนเลยนะคุณนะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คุณ
พ่อเสียพอดีโอ้โหถือว่าถือว่าซ้ำเติมเลยเนี่ยงานนี้เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกว่าเสียความรู้สึกมากแล้วก็ผิดหวังสุดๆนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งเลยฮะนอกจากนี้ควรโดนจับเลยฮะจะบอกให้นะนอกจากนี้นะฮะสาวลิต้านะยังอัปเดตถึงอุบัติเหตุที่ตกจากการขี่ม้าด้วยนะครับจนหน้าเป็นแผลว่าหายดีแล้วแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าจะขี่ม้าต่อไปยังไม่เข็ดเพราะว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวจ้าฟังเสียงลิต้าเลยครับค่ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็มีเลเซอร์แล้วก็แผลเริ่มแผลเป็นเพราะเป็นตรงหน้าไปเลยค่ะหน้าถลายไปเลยไม่เข็ดเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันม้าก็ลงได้เขาก็เหมือนคนนะคะบางทีเราก็สะดุดล้มได้จะขี่ม้าเราก็ต้องจงรักนะคะเราก็ต้องสู้นิดนึงนะคะแล้วเราก็ต้องเหมือนระวังตัวมากๆแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงอย่างนึงว่าลูกธุรกิจมีปัญหานิดหน่อยอะไรจริงๆเขาโดนโกงอะไรใช่ค่ะธุรกิจอะไรคะก็แบบหลายเรื่องมากแล้วก็เกิดทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยช่วงคุณพ่อเสียใช่ค่ะช่วงคุณพ่อเสียช่วงที่ต้าเดินทางไปต่างประเทศเลยค่ะแล้วก็เขาก็มาโกงไปตอนนั้นเลยค่ะก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นแบบช่วงเวลาเดียวกันเลยต้าก็พยายามแบบไม่ให้มีข่าวออกมาช่วงนั้นเพราะเป็นช่วงที่ต้าแย่ที่สุดจริงๆช่วงนั้นเลยต้าแย่มากๆเลยค่ะเสียหายเยอะมากค่ะแล้วก็สิ่งที่เสียหายที่สุดลิต้ารู้สึกว่าเงินเนี่ยลิต้ายังสามารถหาได้นะคะแต่ความรู้สึกของลิต้าที่เรารักพนักงานของเราไว้ใจมากๆแล้วเราแบบโดนแบบนี้จะแบบโกรธแบบลิต้าแบบเราลิต้าเพิ่งกลับมาเลยจากคุณพ่อยังทำใจไม่ได้โอ้โหนะนี่ลูกน้องเห็นไหมบางทีดาราหลายคนทำธุรกิจใช่ไหมฮะไม่มีเวลาเข้าไปดูบางทีมันก็มีนิดๆหน่อยๆโดนได้รั่วไหลนะฮะต้องเข้าไปเช็คเองเป็นกำลังใจให้กับริต้าด้วยสิริต้านะจ๊ะครับผมมากันที่หนุ่มพอสรันนะฮะจะไปว่าเขาเด็กสมบูรณ์ไม่ได้แล้วนะฮะเขาหุ่นดีขึ้นมากเลยนะเขากลับมาแซ่บเหมือนเดิมแล้วนะพอสเมื่อไหร่จะเจอกันอีกครับโอ้ยแซ่บนะฮะหลังจากหวนเมื่อคืนดีกับหวานใจนะฮะคุณเกรซนะครับน้องสาวสุดเลิฟของนางร้ายหน้าเป๊ะนะฮะน้องกิฟต์ออรลีนี่แหละนะฮะซึ่งหนุ่มพอสก็ขยันลงรูปสวีทหวานตลอดให้หลายคนอิจฉาเล่นนะจ๊ะงานนี้ก็ไม่โดนไม่วายนะฮะโดนแซวแหมโดนแซวอีกแล้วนะฮะอยู่ในช่วงรับโปรโมชั่นหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆเจ้าตัวประกาศชัดเลยนะฮะว่าขอขยับสถานะเรียกฝ่ายหญิงว่าแฟนแล้วขอตาลับเป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงนะคะคุณล่าสุดนะฮะดูเหมือนว่าพี่สาวอย่างคุณกิฟต์นะฮะจะไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ถึงขั้นประกาศตัดขาดความสัมพันธ์แบบพี่น้องกับสาวเกรซอันนี้จริงเท็จหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เขาเมากันมาแกจริงเท็จหรือเปล่ารวมไปถึงข่าวมาว่าหนุ่มพอสเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อผ่านไอจีส่วนตัวนะฮะเพราะว่าน้อยอกน้อยใจสาวกิฟต์หรือเปล่านะฮะไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้นี่แหละนะฮะเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงพอสฉันเป็นกำลังใจให้เธอพอสซื่อเอางี้ดีกว่าเรื่องนี้ผมไม่พูดแล้วเหนื่อยมันก็เหมือนอย่างสารคดีก็ยังไม่ได้เคลียร์กันไม่ผมไม่รู้ยังไงเพราะผมกับเขาไม่ได้อะไรไม่ได้คุยกันแล้วเราปวดทางเกรซเป็นคนกลางเนี่ยลำบากใจไหมว่าแบบอันนี้ก็พี่ยังมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆสงสารน้องมากกว่าอยากให้คุยกันเนาะแต่ก็มันเป็นเรื่องของครอบครัวเราไม่ยุ่งดีกว่านี่เราก็มีลูกไอจูไอจีเหมือนน้อยจูน้อยใจอ๋อหมายถึงมันในเรื่องแง่การทำงานมากกว่าไม่ได้มองภาพรวมครับในการทำงานอาจจะมองว่าเฮ้ยพอดราม่าอะไรอะไรอ๋อเปล่าผมเป็นคนชอบอ่านพวกคำใน Facebook เวลาคนมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยอ่านแล้วแบบเออมันใช่ชีวิตคนเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงเล่นๆขำๆฮะเป็นข้อคิดมันก็ไม่ได้ดราม่าอะไรพี่กิ๊ฟเนาะมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่อันนี้ก็ชอบลงรูปอะไรหวานๆแล้วก็แท็กน้องเกรซอ่ะอ๋อนิดนึงแสดงว่าสามีกันมีจัดเต็มเลยอยู่เจอบ่อยช่วงนี้อยู่ด้วยกันบ่อยเป็นช่วงสร้างความมั่นใจให้กันและกันก็ปกติฮะผมมั่นใจอยู่แล้วครับมีช่วงโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตอนมีช่วงโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยผมโปรโมชั่นตลอดไปครับไม่มี3เดือนแรกไม่มีสม่ำเสมอฮะอย่างนี้อย่างนี้โปรนี้มั่งโปรโมชั่นตลอดไปโอ๊ยสตรอเบอรี่ต้องทำยังไงถึงจะได้โปรนี้บ้างหวานอ่ะพอสเวลาเห็นเธอสัมภาษณ์นี่ฉันมีความสุขเนอะพูดไปหัวเราะไปยิ้มไปมีความสุขก็คนมีความรักก็อย่างนี้แหละอ่ะ
สำหรับคนที่มีความรักทุกคนกับโปเกมอนหน่อยแน่มีข่าวดีมาฝากเลยนะฮะทรูพาขบวนปิกาจูพบความน่ารักสดใสนะฮะมาพบน้องๆหนูๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับสนุกสนานยิ่งกว่าพบกัน12จังหวัดเลยนะฮะรถอ่ะ13ห้างสรรพสินค้านะครับเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ตามไปพบกันได้8ถึง10กรกฎาคมครับเซ็นทรัลเวสเกตครับ15ถึง17กรกฎาคมเดอะมอลล์โคราชจ้ะ22ถึง24กรกฎาคมเซ็นทรัลอุดรธานีและ26ถึง28สิงหาคมเซ็นทรัลพระราม2นะครับพิเศษนะฮะลูกค้า True เพียงดาวน์โหลด True ID application นะฮะพร้อมสมัคร True ID เล่นเกมฟรีทันที2เกมนะฮะแล้วก็รับสิทธิ์เข้า True Kids Lounge ด้วยนะครับใช่แล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ดูอยู่นะฮะหรือว่าน้องๆที่ดูอยู่อยากจะไปร่วมกิจกรรมกันก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันด้วยนะจ๊ะปิกาจูอ่ะช่วงหน้าเรามีข่าวบันเทิงนะฮะแซ่บๆอีกเพียบเลยนะฮะต้องกลับไปติดตามในบันเทิงพลาซ่าตอนนี้พักสักครู่ซ่านะฮะคุณโบมาพรุ่งนี้หลายข้อความส่งเข้ามาคิดถึงโบใช่แล้วนะโบไปเที่ยวกลับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูนะมีของฝากพวกเราหรือเปล่า นะฮะอ่ะไปต่อกันที่ข่าวของเจมมาดีกว่านะฮะตอนนี้ไม่ว่าจะไปออกอีเวนต์ไหนเนี่ยนะฮะโอ้โหแฟนๆเนี่ยนะฮะติดตามกันอย่างบ้าคลั่งเรียกว่าแทบจะห้างแตกเลยนะฮะเขาก็เลยให้ฉายานะฮะเป็นดาราอีกหนึ่งคนนะฮะดาราห้างแตกแล้วแบบพวกแฟนนี่แน่นแฟนคลับนี่มากันหลายร้อยนะฮะรวมไปถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงหลายคนเนี่ยเฝ้ารอนะฮะว่าเมื่อไหร่หนุ่มเจมส์มานะฮะดิฉันก็เฝ้ารอนะฮะเมื่อไหร่หนูจะเล่นโซเชียลเล่น IG เล่น Facebook สักทีลูกนะฮะบอกพี่ซีบอกทุกคนด้วยเจมส์มาร์สไม่แตกหรอกครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกงานก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เขินๆอยู่ครับแต่ก็ขอบคุณที่พี่ๆเรียกผมอย่างนี้กันครับขอบคุณครับถามว่าเมื่อไหร่เราจะเล่นโซเชียลได้ติดต่อสื่อสารกับแฟนๆได้ตรงๆสักทีก็เราก็เหมือนเราก็ยังไม่ได้มีแพลนที่จะเล่นนะเพราะเราช่วงนี้เราก็ทำงานหนักครับเมื่อนารามีถามไหมครับว่าทำไมเราไม่เล่นถามครับถามครับเราก็ตอบไปเหมือนอย่างนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะพี่ว่าจะเล่นเมื่อไหร่ช่วงนี้ถ่ายละครสองเรื่องด้วยมันก็เลยทำให้เหมือน7วันของเราอะไรเงี้ยเราค่อนข้างจะยุ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยุ่งอยู่กับละครครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเท่าไหร่เลยมีถามบ้างไหมครับแบบว่าอยากให้เล่นเรียกร้องเราอะไรมีครับก็มีอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆครับแต่เราแค่รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเล่นครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะเล่นเดี๋ยวเราจะเป่าประกาศให้ทุกคนรู้เองครับเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้แอนตี้มันนะแค่ยังไม่ได้มีอารมณ์ที่อยากเล่นเท่านั้นเองโถเจนส์มาไม่เล่นโซเชียลหนูจะเป็นอ้อมสุนิสาเหรอคะ ที่ตัดขาดโซเชียลอยู่ในโลกตัวเองนะแล้วขนาดลายของนางนะยังเป็นรูปหมาเลยอะเธออย่าไปว่าพี่อ้อมสุนิสานะบอกให้นางส่งข้อความคลิปเสียงมายังทำไม่เป็นเลยถ้าจะเริ่มเล่นนี่เล่นตอนนี้เลยหรือบางคนมีคนสงสัยว่าบางทีเจมมาเนี่ยอาจจะแอบเล่นก็ได้แต่ว่าแบบเอาแวบแบบอยู่ในวงในอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเรารออยู่นะฮะเจมส์มานะฮะเปิดโอเพนพับบิกเมื่อไหร่เลยเราลุยเลยนะฮะข่าวต่อไปแซ่บอุ้ยเจ๊บุ๋มสั่งลุยมาแล้วนะฮะชื่อเจ๊บุ๋มปนัดดาพูดถึงเรื่องหลังจากที่คู่กรณีอย่างนางเอกสาวเจนนี่นะฮะออกมาตั้งโต้แถลงถึงเรื่องของกรณีดราม่าแย่งที่จอดรถลูกค้าใช้บริการฟิตเนสกันนะครับโดยยินดีจ่าย3ล้านบาทตามที่จะสาวบุ๋มเนี่ยเขาเสนอมานะครับแต่ล่าสุดเหมือนเรื่องจะไม่จบง่ายๆก็ใช่นะครับเพราะสาวบุ๋มเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใน IG ต่อของเจนนี่นะฮะบอกว่าเจอกันคุยกันสักทีได้ไหมให้แค่3เดือนจริงๆเหรอคะคน้องก็รู้ว่าเราสร้างกันมาเป็นปีมานั่งตอบสื่อกันสักรอบไหมคะเอาหลักฐานมาคุยกันนะครับล่าสุดสาวบุ๋มนะฮะก็เลยออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับทนายนั่นเองนะครับครับแล้วก็ประกาศชัดว่าขอพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ยังไม่ทันไรเลยนะฮะก็มีกระแสข่าวตามมาบอกว่าสาวบุ๋มเนี่ยเรียกเงินมากกว่า3ล้านบาทเฮ้ยเรื่องนี้จริงไม่จริงอ่ะต้องถามพี่บุ๋มเลยฮะหลังจากนั้นไม่ได้มีการพูดคุยค่ะก็คือเพราะที่ไปเม้นใน IG เนี่ยเนื่องจากว่าแค่รู้สึกว่ามันเข้าใจผิดไปกันใหญ่จริงๆแล้วการเข้าใจผิดเป็นเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันอย่างที่น้องบอกค่ะน้องนานๆเข้ามาทีนึงแต่ถามว่าน้องเข้ามาที่ยิมไหมก็เข้ามานะคะอย่างที่หลายๆคนเห็นว่าน้องก็ออกมาออกกำลังกายกับยิมเราด้วยดังนั้นพูดคุยไหมในช่วงที่น้องมาเราพูดคุยค่ะเพียงแต่ว่ามันก็น้อยครั้งคำว่าพอธุรกิจเนี่ยว่ามันจะลงตัวยังไงมันก็ต้องคุยกันเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าทำไมล่ะได้3ล้านแล้วทำไมไม่จบมันมีดีเทลมากกว่านั้นที่ทางนู้นเองยังไม่ได้บอกสื่อแต่ก็บอกได้แค่นี้นะคะเพราะว่าทางนั้นเองก็เป็นคนขอผมมาเองว่าไม่อยากให้พูดกับออกสื่อโซเชียลอะไรอีกแล้วหรือว่ากับสื่อมวลชนอีกแล้วดังนั้นผมขออนุญาตจริงๆวันนี้ก็ขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมถือว่าผมตอนแถลงข่าวผมก็พูดไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วข้อเท็จจริงเนี่ย
ที่มันไม่ตรงกันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะพี่เอกจะถามว่าเราขอเรียกเงินเกิน3ล้านข่าวมั่วมากอ่ะจะขอเรียกเงินเกิน3ล้านได้ยังไงยกเว้นณตอนนี้คือเขาขอซื้ออย่างอื่นเพิ่มก็พี่ก็จะเอาบินจริงวางเพราะว่าเราสร้างมาด้วยกันเขารู้อยู่ว่าราคามันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าตอนนี้เอาความจริงมาคุยกันมากกว่าแล้วพี่ไม่อยากให้ไปลือกันมากกว่านี้อย่างครั้งนี้ได้บทเรียนอะไรบ้างคะที่บุ๋มการทำธุรกิจตลาดสัญญาสำคัญมากเรียกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ซื้อใจคนได้เลยไหมเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของบุ๋มคนครั้งอีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็เรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อขอให้เคลียร์กันได้ลงตัวกันละกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของคุณบุ๋มและคุณเจนี่นะครับครับต้องขอแสดงความเสียใจนะครับไปยังครอบครัวของคุณดอนจบุบานนะครับหรือว่าคุณเล็กเพียรเกตวิทย์นะฮะที่จากไปอย่างสงบนะฮะด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายวัย69ปีเมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลบางพลีนะฮะโดยมีพิธีรดน้ำศพนะครับที่วัดบางพลีใหญ่ในนะฮะเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะฮะแล้วก็สวดอภิธรรมศพนะฮะเป็นเวลาทั้งหมด6คืนนะฮะก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่9กรกฎาคมนะฮะนั่นเองนะครับขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับติดตามหนังต่อเลยช่วงหน้านะครับ True For You Movie World นะครับ Lawless คนเถื่อนเมืองมหาการนะครับมีทอมฮาร์ดี้ชัยยาบลาบัฟน่าดูมากครับติดตามชมกันได้ครับเวลาหมดแล้วนะฮะแต่ว่าข่าวบันเทิงยังเหลืออยู่อีกเพียบเลยติดตามในช่วงเย็นต่อ 17:30 นะครับกับเดือนพลาซ่าวันนี้ลาไปก่อนตอนเช้านี้นะฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันตอนเย็นนะ